ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับยายแววตามเคยคลิปนี้ยายแววกับสิพาพี่น้องมาดังไฟหงัวกับมาเบิ่งอาการของหัวหลังจากเป็นโรคลำปีสกินหัวยายแววก็หายดีแล้วค่ะพี่น้องอาการดีขึ้นหลายแล้วเศร้าแล้วลำปีสกินบัดนี้มื้อนี้ก็สิมาดังไฟไล่ยุงให้หัวแบบโบราณดังเดิมสมัยเสมอเนี่ยเพิ่นก็บังคอกเพิ่นก็บ่ได้ดังไฟดอกเพิ่นมีไฟไล่ยุงเสียบไฟฟ้าไล่ยุงไฟหลอดสมๆสีสมๆเพิ่นแต่ว่าขอกยายแววกะบ่ทันได้ต่อไฟเข้ามากะเลยอาศัยดังไฟสิก่อนพอได้ไล่ยุงยามมื้อแลงส่วงประมาณ 6:00 นถึง 20:00นก็สิมียุงยามมื้อแลงบืนวันบืนวันน้ำขอกงัวขอกข้วยเฮาก็อาศัยว่าดังไฟเอาควนมันไล่ยุงให้มันพายหนีจากงัวเพราะว่าขอกยายแววบ่มีไฟไล่ยุงไล่แมลงคือข้าเจ้าก็อาศัยดังไฟแบบธรรมชาติแต่สมัยพ่อสมัยแม่มาแต่กี้แล้วค่ะพี่น้องบาดนี้ยายแววสิไปดังไฟได้บาดค่ะนี่ค่ะพี่น้องขวดมันก็สิเข้ามาจังซี่ซ้ํากันกับฮ้อพ่นยุงน่ะซ้ํากันกับอสม.มาพ่นยุงน่ะสิไปใส่รอดยุงเจอขวดไฟงัวเฮาก็สิบ่ได้ยุงก็สิบ่ได้มารบกวนงัวเฮาเวลากินเปี้ยงมันก็สิกินได้สบายยุงบ่มารบกวนมันก็สิบ่เด่นคันเฮาบ่ดังไปให้มันนี่ยามมื้อแลงมานี่กัดตบๆๆเด้งัวโอ้ยยุงกัดงัวจักว่าเหลือบจักว่ายุงคํามาก็อาศัยตะควนไปล่ะพี่น้องยายแววก็สิได้เวลาก็มาดังไปไล่ยุงให้งัวในขอกจังซี่ล่ะบ่แน่พี่น้องควนแหมคือควนกลุ่มดีนะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 6:00 นแรงกว่าๆมีแต่ควนเด้อค่ะมันสิกลุ่มไปหมดบาดยุงที่มันบังอยู่นั่นมันหลังคาคอกหัวเนี่ยมันก็สิพายหนียุงมันย่านควนไปมันฉิวควนไปมันก็ไปเฮาไล่ยุงแบบบ่ได้เสียค่าใส่ใจแต่พอแต่แม่เฮาก็เฮ็ดจังซี่แหละค่ะพี่น้องไล่ยุงค่ะเป็นจังได๋ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องดังไฟอูดยุงไล่ยุงให้งัวในขอกสมัยโบราณแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาก็เฮ็ดจังซี่ล่ะซุมื้อนี้ก็ยังเฮ็ดคือเก่าขอกใดที่บ่มีไฟไล่ยุงคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะพี่น้องมาดังไฟไล่ยุงให้งัวก็ยายแววก็ขอจบคลิปไว้เพียงซำนี้เด้อค่ะคลิปหน้าเมื่อหน้ากับพ่อกันกับยายแววอีกคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ